สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งคอยนะครับก็กระแสต่อเนื่องจากภาพยนตร์ Infinity War นะครับ Avenger 3นั่นเองก็รวบรวมของสะสมที่เกี่ยวกับธานอสมานะครับเท่าที่ผมหาได้นะเนื่องจากมันยังมีหลายงานที่ผมก็ยังไม่ได้เก็บไม่ว่าจะเป็นฮอตทอยคงไม่ได้เก็บนะครับเพราะว่าราคาสูงเกินผมกำลังคงไม่ไหวเพราะว่าซื้อหลายอย่างก็จะมี Marvel Legendsก็จะเป็นฟิกเกอร์สูงประมาณ6นิ้วเกือบ7นิ้วตัวนี้ก็กำลังตามหาอยู่นะครับแล้วก็ถุงมือต่างๆเนี่ยก็จะตามมาน่าจะปลายเดือนหน้านะครับของจะเข้ามาก็วันนี้ก็รีวิวของวันที่1นะครับพฤษภานะวันแรงงานแห่งชาติเท่าที่ผมหามาได้ก่อนนะครับอ่ะตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วก็เป็นของอันนี้ของ SF อันนี้ของเมเจอร์นะครับก็เป็นตุ๊กตาหัวเอสดีนั่นแหละเคยรีวิวไปแล้วนะไปดูคลิปเต็มได้ย้อนหลังนะครับตัวนี้ก็ชุดละ279บาทนะครับก็จะเป็นธานอสขวดเอสดีนะครับก็จะมาพร้อมคู่กับแก้วเนี่ยฮะแก้วทรงขุ่นเนี่ยนะตัวนี้นะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่ามันมา2ใบอ่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นหัวของเมเจอร์ครับก็เป็นธานอสครับธานอสแดกอูต้าขาววิ้งเลยนะไม่มีอะไรที่แบบดำเลยอ่ะไม่มีอะไรให้เป็นจุดด่างดำเลยนะก็ขาววิ้งนะก็ถ้าใครไม่มั่นใจในการได้บัตรใช้ดินสอนะครับใช้ดินสอแรงเงาก็ได้นะเขียนลองเขียนมันดูก่อนมันก็เพิ่มมิติได้เหมือนกันนะครับใครเก่งหน่อยก็เอาสีชุบสำลีเช็ดหมาดๆแล้วก็มาป้ายก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็สวยเหมือนกันเดี๋ยวผมจะรีเทนอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นหัวธานอสอันนี้ชุดนี้300บาทหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันนะครับนะของเมเจอร์ไปหาดูกันอ่ะวางไว้ก่อนชิ้นละ2ชิ้นแล้วนะครับชิ้นที่3ผมเคยรีวิวไว้แล้วก็ไปอย่างรวดเร็วตัวนี้ก็ 1,590 ตอนนี้ลาซาด้าจัดโปรนะครับวันที่1พฤษภาคมที่ผมรีวิวเนี่ยก็คือเมื่อวานนะผมจะปล่อยวันที่2คลิปนี้ก็ตัวนี้ลดเหลือ 1,450 รีบเข้าไปซื้อนะครับตัวนี้รีวิวไว้แล้วก็ไปดูกันได้นะอ่ะเพื่อให้มันรวดเร็วผมก็จะรีวิวของใหม่ที่แกะไว้เมื่อวันก่อนก็จะเป็นงานของ Mighty Mutt นะครับงานจาก Hasbro ลิขสิทธิ์ Hasbro Hasbro นะเป็นลาย Mighty Mutt นะครับตัวนี้นะก็ไม่ค่อยมีคนรีวิวนะตัวนี้ผมก็โดนป้ายามาจากช่อง Toy Tik นะครับก็เป็นช่องพี่ช่องน้องกันนะครับไว้ป้ายยาของเล่นกันและกันนะผมก็เล่นโมเดลพร้อมๆมารู้จักกับพี่เขาได้หลายปีแล้วนะก็ตัวนี้ก็เป็น Mighty Mutt ก็จุดเด่นของมันก็คือเป็นตัวSD นะครับหัวโตตัวเล็กกดหัวจะสามารถเปลี่ยนหน้าได้เอาไว้เล่นสนุกนะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นหน้าแบบเหมือนวอยวายนะปึ้งนี่หน้าแบบมีเลสนายนะอันนี้ก็หน้าน่าจะเป็นแบบหน้าโกรธมีสายตาวิ้งวิ้งตัวนี้นะครับก็ผมยังไม่ได้แกะออกจากหีบพอเดี๋ยวให้มันครบซีรีส์ก็ชุดนี้เป็นชุดที่ออกมาในเวฟที่3นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเวฟที่1เวฟที่2เวฟที่3ผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเต็มจอเลยนะเอาลองดูรูปกันก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นชุดของเวฟที่1นะครับเวฟที่1ก็จะมีประมาณนี้นะผมไปอย่างรวดเร็วแล้วกันต่อไปก็จะเป็นเวฟที่2ครับเวฟที่2ก็จุดสังเกตก็คือจะมีฮักเขียวนะฮักเขียวเวฟที่2กับเวฟ3จะมีฮักเขียวพ่วงกันเอาเวฟที่3เลยครับนี่ก็เป็นภาพของเวฟที่3ถ้าซื้อยกชุดเนี่ยมันจะได้ในราคา 2,495 หรือเปล่าผมจำถ้าผมจำไม่ผิดนะ 2,400 กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อแยกตัวใน Lazada เนี่ยอย่างเงี้ยนะก็จะตกชิ้นละ495บาทเพื่อนๆบางคนอยากสะสมครบก็ซื้อยกเซตดีกว่าประหยัดกว่านะครับแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกอยากเก็บเป็นลายตัวแบบผมก็ซื้อเฉพาะตัวที่เราชอบนะอันนี้ก็เป็นลายของ Mighty Mutt มันเป็นกรอบพลาสติกมาอย่างดีเลยเหมือนจะกันฝุ่นได้แต่มันไม่กันฝุ่นเพราะมันมีตรงนี้ไว้กดหัวนะครับนี่อ่ะกดอีกรอบมันสามารถแกะออกมาได้มันก็จะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับนี่ใกล้ๆนะมันจะมีบอกว่าหันไปทางนี้ปลดล็อกหันไปทางนี้ปลดล็อกใช้เหรียญบาทนะครับแต่ตัวนี้ผมยังไม่ได้แกะนะมาดูเจ้ากล่องบิ๊กเบิ้มของเรานะกล่องนี้ผมได้ไปจากร้านพี่อาร์ตนะครับที่ผมรีวิวไว้ตอนแกะกล่องก็คือร้านเรารักของเล่นนะก็ได้มาในราคา490บาทนะครับถูกแพงก็แล้วแต่ร้านที่ขายนะอ่ะขอขยับพวกนี้ออกไปก่อนอ่ะข
ว่าอย่าไปก่อนนะครับบล็อกอาร์ตสวยมากแค่บล็อกอาร์ตเนี่ยก็ไปวางในตู้โชว์ได้แล้วสังเกตว่าแต่ละอัญมณีมันจะมีเป็นลายแบบเหลื่อมๆออกมาตามกล่องก็จะเป็นรูปทานอสพร้อมกาเลียดอินฟินิตี้ที่ครบทั้งหมด6เม็ดเรียงสีถูกโอเคเรียงสีถูกนะแต่กล่องนะครับเงยให้ดูข้างบนขึ้นว่า Guardian of Galaxy Thanos Marvel ซึ่งรูปลักษณ์ตรงนี้ไม่เคยโผล่ใน Galaxy นะไม่เคยโผล่ใน Guardian Galaxy Guardian of Galaxy เนี่ยจะอยู่ในชุดเต็มนะครับชุดเต็มคล้ายๆตัวนี้นะแต่นี้ก็เป็นกล่องลักษณะนี้ผมขอเปิดก่อนเลยแล้วกันนะอึ๊บด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นรูปทานอสกำลังเบ่งขี้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นพลาสติกกรอบนอกนะครับกรอบนอกนุ่มในไม่ใช่กรอบนอกเฉยๆนะก็ประมาณนี้ก็ถือว่าสวยเอาไว้เก็บไว้ในตู้โชว์ก็ถือว่าสวยงามนะครับผมขอวางไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นกล่องตัวชิ้นงานก็จะเห็นทานอสนะครับนี่นะตัวใหญ่เลยนะครับสูงประมาณน่าจะ30เซนนะเดี๋ยวผมแกะออกจากกล่องเลยนะครับขอแกะออกจากกล่องก่อนแป๊บนึงตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้แกะเลยนะปุ๊บโอ้โหตัวใหญ่มากกลิ่นสีนี่ออกเลยนะครับคืออย่าไปเอาอะไรมากนะกับราคา490บาทแต่ถ้าเกิดจะเอามาเพื่อฝึกสกิลการทำสีก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้ผมว่าทำสีก็จะสวยขึ้นเลยนะสังเกตว่ามันจะไม่บราณนะครับต้องเอาอะไรไปถ่วงที่ขานะนี่นะมันจะไม่บราณอ่ะผมขยับมาใกล้ๆนะนี่นะครับเห็นไหมจะคว่ำแล้วให้ดูหน้าก่อนนี่นะครับหน้าเขาจะเหมือนธานอสกินกูต้ามาอีกแล้วนะหน้าเขาจะขาวใสเนียนคอก็หมุนได้ประมาณนี้นะครับนี่นะแต่ถ้าเห็นหน้าใหม่ก็น่าจะสวยอยู่นะครับเนื่องจากผมดูผมดูสดโดยไม่ผ่านหลังเลนก็ถือว่ารายละเอียดดีนะนี่นะครับสีทองก็โอ้ไม่ใช่สีทองกระจอกเลยนะเขาเพ้นสีมาของผมนี่มีเลอะตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะต้องมาทาสีทับนะต้องหาสีน้ำเงินมาทาทับรายละเอียดดีเทลเนี่ยปั๊มก็ตรงนี้ให้เป็นสัดส่วนให้เหมือนเป็นผ้าจริงๆตรงกล้ามีลายชัดไปหน่อยคือมันเห็นเป็นร่องชัดไปเลยนะครับแล้วก็จุดตรงนี้มันก็ไม่สวยหรอกแต่มันก็สมราคานะครับแต่รายละเอียดของถุงมือนี่สามารถยกได้นะนี่รายละเอียดของถุงมือถือว่าแจ่มเลยนะได้บัตรสวยเลยใช้สีเดิมได้เลยนะครับแล้วก็อัญมณีทั้ง6เม็ดครบโอ้แวววับโคตรใหญ่อันนี้นะครับแต่สีม่วงเนี่ยเหมือนสีชมพูนิดนึงนะผมว่าสีชมพูเลยล่ะแล้วก็สีเขียวอยู่ตรงนี้นะครับก็วิธีแก้ไม่ยากครับเอาไอ้เนี่ยเดี๋ยวผมหามาก่อนอยากให้สีอะไรชัดก็เอาปากกาชาร์ปี้ครับนี่ปากกาชาร์ปี้นี่แบบนี้นะเขียนมาเลยเช่นสีเขียวผมลองเขียนสีเขียวดูก่อนนะปุ๊บบาร์ดนี่สีเขียวนะครับเขียนไปเลยครับนี่ก็เข้มขึ้นละเนื่องจากไอ้ปากกาชาร์ปี้เนี่ยมันก็เป็นสีเมจิกันแหละที่มันลบออกยากหน่อยเห็นไหมเขียวอำพันขึ้นมาเลยเอาเดี๋ยวเขียนอีกดวงเขียนอันไหนดีอ่ะนี่สีชมพูนี่ที่จริงมันต้องเป็นสีม่วงนะมันต้องออกม่วงๆหน่อยมันไม่เข้มอ่ะพูดง่ายๆมันไม่เข้มนี่ครับผมก็เติมเนี่ยเห็นไหมสังเกตว่ามันก็ไม่ได้ลดความแวววาวอะไรไปนะปากกาชาร์ปี้ครับซื้อในเซเว่นอีเลเว่นนี่เห็นไหมเข้มขึ้นมาละค่อยเหมาะสมกับเป็นอัญมณีล้างจักรวาลหน่อยนะมารีวิวต่อนอกเรื่องไม่นานนะครับให้ดูส่วนข้างล่างครับส่วนที่เป็นของกางเกงของทานอสนะก็รายละเอียดดีเลยนะครับคือราคาเนี่ยมันก็แล้วแต่ร้านนำเข้านะแต่ก็ถึงประมาณ700นะครับ
500ถึง700อ่ะโอเคเนี่ยของผมเห็นมั้ยสีทองมันจะเลือกออกมานิดนึงนะครับแต่เทียบความสูงเนี่ยโอเคเลยอ่ะเข้ากลุ่มขอจัดแป๊บนึงนะครับให้มันพิงไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันจะล้มนี่นะก็ถือว่าเป็นการรวมของเล่นตามกระแสนะครับพระเอกของ Avenger 3นะตัวนี้คือพระเอกแน่นอนเพราะว่าฝ่าย Avenger เนี่ยชอบมาขัดขวางนะพระเอกจะทำอะไรก็ไม่ถนัดสักทีนะครับก็เลยเนี่ยนะก็คือพระเอกของเรื่องของจริงยังไงก็รีวิวนะครับของเล่นที่มีเกี่ยวกับธานอสนะครับเท่าที่ผมหาได้นะซึ่งมันก็ยังมีอีกหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแก้วชุดถุงมืออะไรเดี๋ยวจะตามมาทีหลังนะครับหรือว่าตัว Marvel Legends นะฮะแต่ฮอตทอยคงจะไม่ได้รีวิวนะครับเพราะว่าไม่ได้พรีออเดอร์ถึงมาซื้อทีหลังก็ราคาคงโดดไปกันแล้วล่ะเพราะว่าเป็นตัวในกระแสนะครับสำหรับวันนี้รายการสเก้งทอยก็รีวิวสั้นๆล่ำไป11นาทีครั้งหน้ารีวิวอะไรก็ติดตามชมนะครับวันนี้ก็ขอลาไปกับกระแสเจ้าธานอสนะครับพระเอกจาก Avengers 3 Infinity War รายได้ถล่มทลายมากรอลุ้นนะว่าจะแซงอวตารหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ